และหลายคนมีต้นทุนที่ไม่เท่ากันครับแต่ถ้าเราพยายามมากพอต้นทุนเราจะมากกว่าคนอื่นมากาคนอื่นจนกระทั่งมากกว่าคนอื่นแล้วน้องจะประสบความสําเร็จเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเวกเตอร์นะครับก่อนอื่นก่อนที่อาจารย์จะพูดสรุปเนื้อหาในชีทมีสรุปเนื้อหาให้พวกเราแล้วนะครับเนี่ยสรุปเนื้อหาอย่างย่อเลยนะครับเรื่องเวกเตอร์นะฮะแต่ก่อนอื่นที่อาจารย์จะพูดบอกพวกเราก่อนดีกว่า น้องต้องรู้จักอะไรในเวกเตอร์เวกเตอร์คืออะไรอ่ะเวกเตอร์มันคืออะไรนะครับอ่ารย์อธิบายง่ายๆตรงนี้ครับสี่น้องต้องรู้จักในเรื่องเกี่ยวกับเวกเตอร์นะครับนะเวกเตอร์ถ้าพูดถึงเรื่องเวกเตอร์น้องต้องรู้จักอะไรบ้างสี่น้องต้องรู้จักมีอยู่สองคำในเรื่องเวกเตอร์นะครับคำที่หนึ่งน้องรู้จักแล้วคือเวกเตอร์คำที่สองที่น้องต้องรู้จักก็คือสเกลร์นะครับมันมีคำว่าเวกเตอร์กับสเกล่า ถ้าหลายคนเรียนฟิสิกส์มาต้องรู้จักอยู่แล้วนะครับเวกเตอร์กับสเกลราเราต้องจักสองคำนี้ครับถ้าอาจารย์พูดแบบภาษาชาวบ้านเลยนะครับไม่ต้องวิชาการจ๋าเลยเนี่ยสเกลร์เนี่ยคือตัวเลขนะครับสเกลร์มันคือปริมาณเฉยๆปริมาณคือตัวเลขอะเอาง่ายๆนะครับแต่เวกเตอร์เนี่ยเวกเตอร์มันต้องมีทั้งปริมาณทั้งทิศทาง เพราะนั้นสิ่งที่น้องต้องมีภาพรวมมององค์รวมอย่าเพิ่งไปมองวิคเตอร์มันยากวิเตอร์มันมีสูตรเยอะอะไรช่างมันนะครับช่างมันให้น้องเข้าใจว่าอ๋อวิเตอร์วิเตอร์มันคือมีปริมาณและทิศทางนะเพราะนั้นภาพในเรื่องวิเตอร์ที่น้องต้องรู้จักนะครับมันคือมีปริมาณปริมาณบวกทิศทางอ่ดูเขียนสวยๆหน่อยปริมาณบวกทิศทางหมายความว่าอะไรครับ เหมือนน้องบอกว่าเดินไปตลาดสิบโลนี่คือสเกลาเดินไปตลาดสิบโลแต่ถ้าเดินไปตลาดทางนู้นทางนี้ทางนี้ทางนั้นมันคือทิศทางนะครับบอกทิศทางด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องจะต้องรู้จักนะครับคือคําว่าเวกเตอร์กับสเกลาแล้วยังไงต่ออาจารย์จุดกําเนิดขึ้นมันจุดกําเนิดมันเกิดจากอะไรนะครับเวกเตอร์เกิดจากอะไร เวกเตอร์ Victor, จะมีจุดเริ่มต้นเริ่มมีจุดแล้วนะมีจุดแล้วนะเวกเตอร์ Victor, จะมีจุดเริ่มต้นไปยังจุดปลายอจาจย์ชอบเรียกว่าต้นกับปลายอ่าจย์สอนแต่เบื้องต้นเลยนะน้องสามารถเอาไปสอนเด็กได้ได้ได้เลยนะครับแต่สิ่งที่เหนืออื่นกว่านั้นคืออาจารย์อยากให้น้องมองภาพรวมให้เป็นนะครับเวกเตอร์ Victor, คืออะไรเวกเตอร์ Victor, คือปริมาณและทิศทางนะครับสเกล่าคืออะไรสเกล่าคือตัวเลขเลขสองเลขห้าเลขสิบอะไรเงี้ยนะครับ พอเวกเตอร์พอน้องรู้จักแล้วมีปริมาณมีทิศทางแล้วมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับเวกเตอร์มันเกิดขึ้นมาได้จากจุดครับมันมีจุดต้นกับจุดปลายนะฮะถ้าแสดงด้วยรูปอ่าใช้คาว่ารูปนะเพราะเดี๋ยวน้องเรียนเวกเตอร์เนี่ยมันจะมีเรื่องรูปด้วยรูปที่เป็นเวกเตอร์เดี๋ยวมันจะมีในพาร์ทของการคํานวณด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์เขียนมาให้ดีกว่าน้องเรียนเวกเตอร์เนี่ยนะครับน้องต้องต้องรู้สองพาร์ทนี้นะครับ คือเวกเตอร์ที่เกี่ยวกับรูปกับเวกเตอร์ที่เกี่ยวกับการคํานวณอาจารย์ใช้คำง่ายๆแล้วกันคํานวณคํานวณเขียนถูกเพราะวันนี้นะอาจารย์เขียนถูกวะเดี๋ยวเซิร์ชก่อน <c oughs> คํานวณจะเขียนผิดเลย <c oughs> คานวณน,นอนเณนนี่วะนะเอ,อ,อะไรอยู่อาจารย์วันนี้อะนี่ฮะประมาณนี้นะครับเพราะนั้นพอพูดถึงเรื่องเวกเตอร์เนี่ยน้องต้องรู้จัก รูปมันคืออะไรอะรูปเป็นยังไงอะคานวณยังไงอะนะครับนี่คือสองหัวหัวข้อเดี๋ยวอาจารย์จะแยกย่อยให้นะครับเพราะฉะนั้นในรูปของเวกเตอร์เนี่ยเราต้องเป็นลูกศรอย่างนี้ครับเหมือนคล้ายลังสีแหละนะครับคล้ายๆกันเพราะฉนั้นการเกิดเวกเตอร์ได้จะต้องเกิดจากมีจุดต้นกับจุดปลายนะครับแล้วจุดต้นกับจุดปลายคืออะไรตอนน้องเรียนในระนาบถ้าเป็นสองมิติก็คือ x กับ y ใช่ไหมครับอ่า x กับ y x หนึ่ง y หนึ่งก็ได้อ่ะ x สอง y สองก็ได้อ่ะ นะครับ <gauche> นี่คือการเกิดเวกเตอร์ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นการจะเกิดเวกเตอร์ได้ต้องมีจุดนะครับเพราะนั้นพอน้องเกิดเวกเตอร์พอน้องมีจุดแล้วน้องสามารถสร้างเวกเตอร์ได้ตอนนี้อาจารย์พูดถึงสองมิตินะครับสองมิตินะฮะอ้าวอาจารย์แก๊บแล้วถ้าสามมิติอะแนวคิดเดียวกันนะครับแนวคิดเดียวกันจะสองมิติหรือสามมิติแนวคิดเดียวกันนะครับเพราะนั้นอาจารย์ขอให้อาจารย์พูดแค่สองมิติพอเดี๋ยวสามมิติก็ทําแนวคิดเดียวกันนะครับอ่ะพอน้องถึงตรงนี้แล้ว อ๋อเกิดเวกเตอร์มันต้องมี2จุดไว้เฮ้ยแล้วมันคำนวณยังไงนะครับอันนี้คือรูปนะครับเป็นลูกศรรูปคือลูกศรน,นะฮะต่อมาการคำนวณในเรื่องเกี่ยวกับเวกเตอร์ถ้าน้องมีจุดอยู่2จุดน้องสามารถสร้างเวกเตอร์ได้นะครับน้องสามารถสร้างเวกเตอร์เองได้จําคําพูดอาจารย์ดีๆนะสร้างเวกเตอร์ได้จากจุด2จุดนี้สร้างยังไงคะอาจารย์วิธีการสร้างคือให้น้องเอาปลายลบต้น ให้น้องเอาปลายลบต้นฟังไม่ผิดนะครับเอาปลายลบต้นอะไรอาจารย์ก็เอาจุดปลายลบจุดต้นครับยังไงยกตัวอย่างเชน่ชนเชน่นเช่นอันนี้น้องต้องได้นะภาพตามนี้เลยนะอันนี้อาจารย์สรุปให้ดูนะครับใครมีชีตอาจารย์แล้วก็เขียนเพิ่มเข้าไปนะครับจดช็อตโนต้ตเข้าไปการสร้างเวกเตอร์คืออปลายลบต้นเชน่ชนเชน่นยังไงดีเขียนตรงนี้ดีกว่าเชน่ชนเชน่ชนเชน่นเช่นเช่น น้องมีจุด A สามสองจุด B ห้าหนึ่งอะไรประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะน้องอยากสร้างเวกเตอร์ A B สร้างเวกเตอร์ A B นี่คือสัญลักษณ์นะเวกเตอร์ A B นี่คือสัญลักษณ์นะครับมีลูกศรข้างบนนะฮะแต่บางครั้งในบทนี้อาจารย์จะเขียนอย่างนี้นะครับเขียน bar เฉยนะครับทำไมอาจารย์เก็บอาจารย์เก็บเขียนไม่เป็นหลักการเลย ขี้เกียจเขียนนะครับนะบางทีเขียนบายเฉยๆน้องก็ต้องเข้าใจนะในไหนบทนี้นะครับเวกเตอร์ Victor, ใส่ลักแบบน,นี้นะฮะให้น้องเอาจุดปลายลบจุดต้นไหนอะจุดปลายนี่ฮะจุดปลายจุดปลายรู้ได้ไงอาจารย์นี่ครับจุดปลายอ่าเวกเตอร์ Victor มันจะมีบอกลำดับด้วยนะครับ A เป็นจุดต้นนะครับรู้ได้ไงนี่ A จุดต้นเพราะฉะนั้นการสร้างเวกเตอร์น้องเอาปลายลบต้น นะครับเหมือนกันฮนะเวกเตอร์ vector, น้องกับปลายลบต้นแล้วหนูจะลบยังไงน้องก็เอาตรงตำแหน่ง x ลบกันตำแหน่ง y ลบกันแค่นั้นเองครับอ่ะชา้าช้าน้องตำแหน่ง x ลบกันต่อปลายลบต้นนะเอา5ขึ้นก่อน5ลบ3เป็น2เวกเตอร์จะเขียนด้วยในรูปแนวตั้งอย่างนี้ครับเป็น2อ่า5ลบ3นะเป็น2นะ5ลบ3เป็น2ต่อไปเอา y ลบกัน1ลบ2ได้ลบ1 นี่คือการเขียนเวกเตอร์และก็คือการสร้างเวกเตอร์นะครับพอเข้าใจไหมการเขียนเวกเตอร์การสร้างเวกเตอร์สร้างเป็นแล้วนะมันต้องมีจุด2จุดมาคนถามว่าถ้าเป็นป็นมมิติล่ะอาจารย์น้องก็เอา x ลบกันเอา y ลบกันเอา z ลบกันแค่นั้นเองไม่ได้มีความหมายอะไรนะครับแ,แค่เอาลบกันนะครับต่อมาขออนุญาตพูดตรงนี้ต่อนิดหนึ่งโอเคตอนนี้น้องสร้างเป็นแล้วน้องสร้างเป็นแล้วนี่คือสสญลักษณ์เวกเตอร์ที่น้องต้องต้องต้องรู้จักนะครับ แล้วสัญลักษณ์ของมันมีอะไรบ้างอ่าเขาจะเขียนตรงนี้สัญลักษณ์ของเวกเตอร์มีอะไรบ้างสัญลักษ์ของเวกเตอร์คือน้องต้องรู้จักบางบางทีเขาเขียนอีกรูปแบบหนึง่งเขาเขียนรูปแบบนูน้นแบบนี้แบบนั้นน้องต้องรู้ว่านั่นแหละคือเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์ที่น้องเห็นก็เขียนเป็นแบบนี้ด้วยนะฮะนี่ครับสองลบหนึ่ง หรือบางครั้งเขาเขียนเป็นแนวนอนด้วยเห็นไหมบางครั้งเข,เขียนแบบนี้ด้วยบางครั้งเขาเขียนเวกเตอร์อีกแบบหนึ่งเขียนอยู่ในรูปเป็นแกน i j k นะครับยังไงอาจารย์คือมันจะมี x y z ใช่ไหมครับน้องจำอย่างนี้มันจะมี x y z ถ้ามี3แกนแต่ละแกนมันจะมีชื่อของมันตอนเขียน i j k อาจารย์เชื่อหลายๆคนรู้จักอยู่แล้วนะครับ เพราะนั้นตรงนี้ค่า x ของเราเป็น2ค่า y ของเราเป็นลบ1นะฮะเพราะนั้นพอน้องไปเขียน ijk น้องจะเขียนได้ 2i ลบ j ลบ 1j นะครับ 0k ก็ไม่มีนะครับนี่ ijk ถ้าเขียนเต็มๆก็ต้องมีลูกศรแบบนี้นะครับนี่คือการเขียนเวกเตอร์สดญลักษณ์เวกเตอร์เขียนแบบนี้นะครับเพราะนั้นน้องต้องรู้จักนะครับ ijk คืออะไรนะครับและมันมีหน้าตา่ยังไงนะฮะ ขอ,อยัดเสริมนิดนึงนะครับเสริมนิดหนึ่ง,งตอนนี้ต้องสร้างเป็นแล้วนะฮะสร้างเป็นแลว้วว่าอ๋อเวกเตอร์นะเอาไปลบต้นนะครับแล้วก็การเขียนเวกเตอร์เขียนได้หลายแบบเขียนเป็นวงเล็บก็ได้เขียนแนวนอนก็ได้นะครับเขียนบนเมทริกเลยเห็นไหมคล้ายเมทริกนะครับแต่มันมีแค่หนึ่งหลักนะครับมีแค่หนึ่งหลักนะฮะต่อมา ijk อาจารย์เสริมให้นิดหนึ่งนะครับ ทำไมเราเขียนรูป i j k ได้ i เนี่ยมันเป็นเวกเตอร์นะครับมันเป็นเวกเตอร์มันก็คือเวกเตอร์หนึ่งศูนย์นั่นแหละฮะอะ่เขียนเป็นสามมิติเลยแล้วกันหนึ่งศูนย์ศูนย์ j j มันก็คือเวกเตอร์ศูนย์หนึ่งศูนย์ k มันก็คือเวกเตอร์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่นิยมเขียนไงฮะ แต่น้องต้องรู้ให้ว่า i คืออะไร i มันคืออยู่จุดอยู่บนแกน x นั่นแหละแต่มันคือหนึ่งย์ย์ j มันคือศูนย์หนึ่งศูมันคือศูนย์ศย์หนึ่งฮะทุกคนถามแล้วหนูรู้ไปทําไมอาจารย์น้องดูตรงนี้ครับถ้าน้องเขียนสองไลบเได้น้องสามารถเขียนเป็นแบบนี้ได้ครับสองหนึ่งศูนย์ ลบหนึ่งคูณกับศูนย์หนึ่งศูนย์ทันไหมครับพอน้องคำนวณกลับพอน้องคำนวณกลับน้องก็จะได้ตัวนี้เหมือนเดิมครับไม่เชื่อลองครับอ่าไม่เชื่อลองดูนะฮะก็ไอมันคือหนึ่งศูนย์ไงไอตัวนี้มันคือหนึ่งศูนย์นะครับเจตัวนี้คือศูนย์หนึ่งพอน้องคำนวณกลับไปมันจะได้เหมือนเดิมเลยนะฮะเอาคำนวณยังไงอ่ะสอนคำนวณเลยแล้วกัน น้องห็นตรงนี้เป็นสเกล a าคือตัวเลขนะครับตัวเลขเราสามารถคูณกับเวกเตอร์ได้นะครับคือคูณกระจายเหมือนคณิตศาสตร์ปกติน้อง2คูณ1ต้องได้2 0 1ลบ1คูณ0 1คูณ1นะครับมันก็จะได้เป็น0 1นอา้าวลบเวกเตอร์ลบยังไงอาจารย์แก๊ปยังไม่ได้สอนเลยบวกลบ vector, เบวกเตอร์เหมือนบวกอ่าเหมือนบวกเมทริกนะครับตำแหน่งตรงกันบวกกันตำแหน่งตรงกันลบกัน เพราะฉะนั้นตรงนี้น้องลบกันได้จะเป็น2-0ลบศได้เป็น2เห็นไมศูนย์ลบหก็ได้เป็นลบหน้องจะเห็นว่าพอน้องคานวณแบบที่อาจารย์บอกแล้วว่า ijk เนี่ยมันมีหน้าตาแบบนี้นะมันเป็นเวกเตอร์นะมันไม่ใช่ i เฉยๆไม่ใช่เเฉยๆไม่ใช่แต่มันคือเวกเตอร์ 101, 0 10, 1 0ึ่งศูนย์นะครับพอ,องลองลอง,ลองแทนค่ากลับไปเนี่ยน้องจะได้ค่าเดิมของมันคือตรงนี้นะครับ เพราะนั้นจะแสดงให้เห็นว่า i เนี่ยมันคือเวกเตอร์ j เนี่ยมันคือเวกเตอร์ k เนี่ยมันคือเวกเตอร์นะครับอาจารย์อยากบอกแค่นั้นแหละไม่มีอะไรนะครับเพราะนั้นอย่างอย่างที่บอกนะครับน้องไปเจอกันแต่ละเรื่องเรื่องใดก็ตามน้องพยายามดูข้อตกลงให้มันดูข้อตกลงของมันนะครับเวกเตอร์คืออะไรสร้างเวกเตอร์ยังไงนะครับสร้างเวกเตอร์แล้วมีข้อตกลงอะไรบ้างมีสัญ,ญลักษณ์อะไรบ้างพอน้องรู้แล้วน้องจะได้เข้าใจอ๋อมันอ่านว่าเวกเตอร์ พอตอนเจอจะได้ไม่งงนะครับเดี๋ยวไม่มีสมบัติอะไรเดียวค่อยว่ากันนะครับนี่คือสัญลักษณ์ของเวกเตอร์ที่น้องควรรู้นะครับนะอ่ะต่อต่อ,ต,อต่อมาต่อมาต่อมาไปต่อไปต่อตอนนี้น้องรู้จักแล้วนะครับเวกเตอร์คือคืออะไรนะครับ นะสวัสดีน้องหลายๆคนที่เข้ามานะครับนะสวัสดีครับอาจารย์แก๊็ขอ,อยัดย,ยาวๆไปนะใครยังไม่โหลดชีทโหลดชีทนะครับใครยังดูคลิปไม่ครบไปดูคลิปให้ครบก่อนนะครับเพราะเรื่องนี้อาจจะหนักมากๆตอนนี้น้องจะเห็นว่ามันง่ายๆอยู่นะครับสร้างเวกตงเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์มีนันลักษ์ยังไงบ้างโอเคไหมประมาณนี้ต่อมาครับแล้วไงต่ออาจารย์เออแล้วยังไงต่อพอ,อรู้จักเว,กเ,วกเตอร์แล้วต่อมาน้องต้องดําเนินการเวกเตอร์เป็นนะครับ อย่างเช่นตัวเลขน้องยังบวกลบคูณหารเป็นเลยนะครับถ้าเป็นเรื่องเวกเตอร์น้องจะต้องดําเนินการบนเวกเตอร์เป็นครับดําเนินการถ้าภาษาอังกฤษ operation นี่ภาษาอังกฤษก็มาเห็นไหมเห็นไหมคือตอนน้องดำเนินการเป็นอย่างน้องบวกตัวเลขเป็นนะคูณตัวเลขเป็นหารตัวเลขเป็นลบตัวเลขเป็นบนเวกเตอร์นร้องก็ต้องดําเนินการเปรน็นแล้วเวกเตอร์ 0, ดําเนินการยังไงอาจารย์การดําเนินการของเวกเตอร์ก็จะมีการบวก การลบการคูณการหารใช่ป่ะไม่ใช่การคูณการหารครับเวกเตอร์จะมีการบวกการลบแต่ไม่ใช่การคูณการหารต่อไปนะครับมันจะมีการดอทภาษากรีกดอทโปรดักต์นะครับบางคนรู้จักบ้างแล้วแหละนะครับดอทโปรดักตกับการคอร์สโปรดักก็คือการคูณของเวกเตอร์เพราะนั้นเวกเตอร์จะไม่มีการหาร วันที่น้องไปสอบน้องจะไม่เจอแบบนี้ครับหนึ 1, 2, ่งสองเวกเตอร์หนึ่งสองหารด้วยเวกเตอร์สามสไม่มีน้องจะไม่เจอเพราะเวกเตอร์ไม่มีการหารแต่เวกเตอร์น้องจะเจอแบบนี้ครับหนึ่งสองหารด้วยสามคนบอกอ้าวคืออะไรอาจารย์เอาอาจารย์บอกไม่มีการหารนะ่ะแล้วอันนี้มันไม่มีแล้วอันนี้คืออะไรอาจารย์ อย่างนี้เขาเรียกว่าการคูณด้วยสเกลาธรรมดาครับยังไงอาจารย์นี่ฮะเขาเขียนหารแบบนั้นแถวบ้านมันก็คือเศษหนึ่งส่วนสามคูณกับหนึ่งสองอ่ะขอโทษไม่ใช่เศษส่วนหนึ่งสองแบบเนี้พนนั้นให้น้องรู้เข้าไว้ว่ามันไม่มีการหารแต่มันมีการหารระหว่างเวกเตอร์อันนี้คือเวกเตอร์ข้างล่างคือสเกลามันก็มีเทียบเคียงได้กับอะไรครับส,สเกลาคูณกับเวกเตอร์ แล้วคูณยังไงก็คูณกระจายทีละตำแหน่งนะครับ1 3ส่วน3คูณหนึ่แล้วก็ได้เป็น1-3ส่วน3 1ส่วน3คูณ2แล้วก็ได้เป็น2ส่วน3คูณกระจายปกตินะครับเพราะนั้นน้องคูณเวกเตอร์กับสเกลาร์เป็นแล้วนะถ้ามีตัวเลขเพราะนั้นน้องจำง่ายๆถ้าเป็นแบบนี้นะเหมือนอะไรเลยเหมือนเมทริกเลยนะครับคูณต้องคูณทุกตำแหน่งนะครับเพราะนั้นโอเคนะอาจารย์เคลียรนะครับไม่มีการหารนะครับ แต่มันจะมีการหารของตัวเลขปกตินะครับโอเคนะต่อมาเคลียร์ทีละอันบวกยังไงบวกบวกยังไงบวกเหมือนเมทริกเลยครับตำแหน่งตรงกันบวกกันตำแหน่งตรงกันบวกกันนี่จะสรุปให้เลยนะครับแล้วเราไปหัดเลยเวกเตอร์บวกเวกเตอร์บวกยังไงนะครับเวกเตอร์ลบเวกเตอร์ เวกเตอร์ลบเวกเตอร์ ector, ก็คือตำแหน่งตรงกันลบกันตำแหน่งตรงกันลบกันได้เลย <_ S 1> เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ไม่น่ามีปัญหาสำหรับพวกเรานะครับสิ่งที่มีปัญหาสำหรับคนหลายคนในวันสอบก็คือสองตัวดำเนินการตรงนี้แหละครับวันนี้จะจะสอนพวกเราก่อนว่ามันดอทยังไงมันคอสยังไงนะครับเอาดอทก่อนวิธีการดอทดอทดอท วิธีการดอทครับเวกเตอร์มันจะมีตำแหน่งใช่ไหมเวกเตอร์มันจะมีตำแหน่งนะครับวิธีการดอทก็คือเราเอาเวกเตอร์2อันมาดอทกันนะครับมันต้องเป็นเวกเตอร์กับเวกเตอร์นะครับแต่ถ้าเป็นตัวเลขกับเวกเตอร์นี้เขาไม่เรียกกันดอทนะฮะเช่นสามคูณอยู่กับ สามคูณนะอยู่กับห้าลบหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะอย่างนี้ไม่เรียกกันดอทอย่างนี้เรียกการคูณธรรมดาคูณตัวเลขกระจายเข้าไปคูณตัวเลขกระจายเข้าไปธรรมดาแต่ดอทมันคือการทําเวกเตอร์กับเวกเตอร์นะฮะทั้งหมดนี้ที่เรากําลังคุยอยู่นะครับมันคือการทําเวกเตอร์กับเวกเตอร์เวกเตอร์กับเวกเตอร์เราจะไม่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมันจะมีเวกเตอร์กับเวกเตอร์ เวกเตอร์ Victor, ชนเวกเตอร์นะครับประมาณนี้นะครับอะพอน้องมีมุมมองนี้แล้วกลับมาตอบคำถามต่อแล้วดอทคืออะไรอะอาจารย์บอกไปก็งงครับอาจารย์ยกตัวอย่างให้ให้เราดูเลยเช่นเช่นเช่นมีสองเวกเตอร์หนึ่งสองลบสามดอทกับอืมเอายกตัวเลขง่ายๆดิห้าลบสองสี่อะ การดอทคืออะไรครับเวกเตอร์เนี่ยมันจะมีตำแหน่งเขอามันการดอทก็คือให้น้องเอาตำแหน่งเดียวกันอย่าไม่ดีนะตำแหน่งเดียวกันมาคูณกันตำแหน่งเดียวกันมาคูณกันจะมีตำแหน่งกี่ตำแหน่งเอาไปคูณกันนะครับตำแหน่งเดียวกันคูณกันแล้วก็จับบวกกันนะครับยังไงค่อยๆดูอ่ะดูห้าคูณหงได้ห้าองคูณลบสองได้ลบสี่สามคูณ สี่ได้ลบสิบสองแล้วน้องก็เอาตัวเลขแต่ละตัวมาบวกกันนะครับเพราะนั้นน้องก็จะได้ห้าลบสี่ได้เท่าไหร่ห้าลบสี่ 1. 1ได้หนึ่งหนึ่งลบสิบสองได้ลบสิบเอ็ดนี่คือการดอทครับเออบางคนว่ามันง่าย,ยางี้เลยเหรอจย์ใช่ตำแหน่งตรงกันน้องต้องไม่หัดเขียนช็อตโน้ตเองนะหัดช็อตโน้ตตำแหน่งตรงกันคูณกันนะครับการดอทนะตำแหน่งตรงกันคูณกันจับบวกกันนะครับ ราะนั้นมันจะมีกี่ตำแหน่งไม่รู้อ่ะน้องจับคูณกันให้ตรงกันนะครับตัต,ตำแหน่ง x คูณ x ตำแหน่ง y คูณ y ตำแหน่ง z คูณ z นะครับตำแหน่งตรงกันคูณกันจับบวกกันนะฮะมีใครสงสัยตรงนี้ไหมถามก่อนนะครับน้องต้องเข้าใจนะฮะนี่คือการ dot product นะครับคือการดอทอ่าเดี๋ยวอาจารย์ยกอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วกันน้องจะได้เห็นภาพอ่าสมมติน้องเจอ จะเจอ,อยังไงก็ได้นะจะเจอในรูปแบบไหนก็ได้นะอาจารย์บอกแล้วว่าสัญลักษณ์มันเขียนได้หลายแบบเลยนะครับ 2i ลบ 3j บวก k ดอทพอดักกับ 3i ลบ 5j บวก2บวก 2k จริงๆมันต้องมีอันนี้ด้วยนะละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับตรงสัญลักษณ์ตรงเนี้ยบางทีอาจารย์เขียนบางทีลืมมั่งอะ นะครับขี้เกียจเขียนด้วยบางทีนะครับไอ้ไซลัคบนหัวนะครับอันนี้ก็เป็นเวกเตอร์อีกแบบหนึง่งน้องก็ดอทเหมือนเดิมเลยครับตำแหน่งตรงกันตรงไหนอาจารย์นี่ไอตรงกันน้องดอทกันดอทกันคูณกันสามคูณสองได้หกอ่าดอทได้หกยังไม่หมดนะตำแหน่งนี้ด้วยครับลบสามคูณลบห้าได้เท่าไหร่ฮะลบสามคูณลบห้าได้สิบห้าก็บวกสิบห้าอ่าต่อมาตำแหน่งตรงกันเดีย๋ยวเปลี่ยนสีหน่อย เป็นสีนิดหนึ่งนี่ตำแหน่งตรงเคตำแหน่งตรงกันก็ไปเคตัวนี้นะฮะเคข้างหน้าไม่เขียนนั่นคือหนึ่งนะครับหนึ่งคูณสองได้สองก็บวกสองอ่าบวกสองโอเคป่ะบวกสองอ่าจันทซูอมาแล้วทเหลือเราก็จับบวกกันก็จะได้ดอทแล้วครับหกบวกสิบห้าได้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกสองได้ยี่สามตรงนี้ก็ได้ยี่สามนะครับนี่คือการดอทนะฮะมาถึงเรื่องการคอร์สบ้างอ่ามาถึงเรื่องการคอร์สบ้าง การคอร์สการคอร์สนะฮะหรือการคูนก็แล้วแต่น้องแล้วน้องจะเรียกนะครับการคอร์สวิธีการคอร์สอาจารย์บอกพวกเรานิดนึงวิธีการคอร์สเนี่ยอาจารย์บอกว่าเป็นวิธีเลยนะครับวิธีการคอร์สเนี่ยให้น้องเอาเวกเตอร์สองอันมาเขียนแนวตั้งฟังดีนะการคอร์สนะให้น้องเอาเวกเตอร์สองอันมาเขียนแนวตั้งสมมติอะสมมติสมมติสมมติเวกเตอร์สองอันมาเขียนแนวตั้งสมมติหนึ่งลบสอง ห้านะคอร์สกับเดีย๋ยวนี้จะเขียนวงกลมนิดหนึ่งนะครับมีการดอทมีการคอร์สนะให้อเวกเตอร์สองอันมาเขียนแนวตั้งนะครับลบหนึ่งหนึ่งสองอ่ะสมมติแล้วไงต่อการคอร์สกันเนี่ยนะครับอาจารย์ให้สังเกตอันิดนิดนิด,น,ดนิดเดียวน้องดูครับการดอทกันเนี่ยผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นตัวเลขเสมอ ถ้าผู้ภาษาคณิตศาสตร์คือผลลัพธ์จะออกมาเป็นสเกลาเ่าเสมอท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่ตอไปครับสวัสดีครับ